เมื่อคราวที่แล้วเมื่อตอนเปิดอบรมปฐมนิเทศได้กล่าวถึงคุณธรรมของครูคุณธรรมนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรธรรมคุณธรรมของครูเจ็ดอย่างโดยฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีของครูของนักเรียนครูเป็นมิตรที่ดีของนักเรียนว่าควรจะทำอย่างไรได้กล่าวไปแล้วทีนี้มาวันนี้ประสงค์จะให้กล่าวหลักการครองตนครองคนก็คงจะรวมไปถึงครองงานและครองเรือนด้วยเพราะเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดมีความสัมพันธ์ต่อกันว่าการที่จะครองใจคนได้ตัวเราต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก่อนนี่ข้อที่หนึ่งเป็นหลักธรรมที่เราควรจะทำความเข้าใจเราต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก่อนและก็ยังต้องมีเหตุปัจจัยอื่นประกอบคือความรู้ความสามารถซึ่งจะต้องมีควบคู่กันไปกับคุณธรรมนั่นแหละจึงจะสามารถครองตนดำเนินชีวิตตนไปด้วยดีครองคนให้ได้รับความรักเคารพนับถือเชื่อถือและศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็นำไปสู่การครองงานทำงานให้สำเร็จด้วยดีและต้องไม่ลืมที่อยู่ข้างหลังเราคือเรือนการครองเรือนต้องดีเพราะถ้าชีวิตในครอบครัวไม่ดีการที่เราจะไปทำชีวิตข้างนอกให้ดีนั้นก็ไม่ง่ายและไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเพราะดีนี่ต้องดีไปตั้งแต่ต้นต้องดูแลต้องบริหารต้องปกครองบุคคลภายในครอบครัวของตนให้ดีก่อนนั่นเป็นสังคมย่อยที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเมื่อเราสามารถบริหารและปกครองดูแลปกครองสังคมย่อยที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดได้ดีการที่จะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการครองใจผู้อื่นในวงงานในสังคมและการบริหารการปกครองดูแลองค์กรที่เรารับผิดชอบอยู่ก็ย่อมสามารถที่จะทำได้ดีเพราะว่ามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและผลของการบริหารปกครองดูแลครอบครัวที่ดีนั้นชีวิตในครอบครัวที่มีฐานะในทางเศรษฐกิจในทางสังคมที่
ดีคือเจริญและมั่นคงประกอบพร้อมด้วยคู่สมรสถ้ามีและหรือบุตรหลานถ้ามีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถดูแลกันได้ให้เป็นปกติให้เป็นความสันติสุขเป็นปกติดีสภาวะจิตใจของบุคคลนั้นๆที่จะออกมาสู่โลกภายนอกในวงสังคมและในวงงานก็จะพลอยดีไปด้วยเพราะมีพื้นฐานที่ดีจากสถานภาพทางครอบครัวแต่ถ้าสถานภาพทางครอบครัวได้แก่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีฐานะในทางสังคมคือการดูแลปกครองกันไม่ดีมีปัญหาในครอบครัวมากถึงความแตกแยกหรือต่างประพฤติผิดศีลผิดธรรมทำลายสถานภาพทางครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วพื้นฐานชีวิตก็ไม่ดีตั้งแต่ต้นสภาพทางจิตใจก็ไม่ดีและความบกพร่องอันนี้ก็จะติดไปยังบุคคลนั้นๆที่ออกไปสู่สังคมภายนอกในวงงานก็ดีในวงสังคมก็ดีให้พลอยบกพร่องไม่สมบูรณ์ทั้งขวัญกำลังใจและไม่สมบูรณ์ทั้งอัธยาศัยใจคอความประพฤติต่างๆแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อขาดคุณธรรมขาดขวัญกำลังใจที่ดีแล้วการครองงานก็ไม่เป็นผลสำเร็จคืองานก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเพราะว่าบกพร่องในความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน และบกพร่องทางขวัญกำลังใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย การที่จะครองเรือนครองงานครองใจคนอื่นพื้นฐานดั้งเดิมที่สุดคือต้องครองตนตนนี่แหละเป็นหลักคำว่าครองตนตัวนี้หยิบตัวนี้มาเป็นหลักเบื้องต้นคือจะต้องมีอย่างไรถ้าจะกล่าวอย่างเป็นที่ทราบโดยทั่วไปก็เหตุปัจจัยที่เราจะครองตนได้ดีแรกที่สุดเป็นเนื้อหนังที่สุดแก่นสารที่สุดก็คือคุณธรรมจำไว้ตัวเราเองต้องเป็นหลักก่อนใครเพื่อนคือคุณธรรมคุณธรรมประจำใจนะประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยความเป็นผู้มีศีลและเป็นผู้มีธรรมศีลเป็นที่เข้าใจกันโดยธรรมดาว่าเป็นข้อที่พระท่านห้าม
พระณที่นี้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็พระสงฆ์สาวกหรือผู้เป็นบัณฑิตผู้รู้ธรรมรู้ธรรมะนะและเป็นผู้ทรงคุณธรรมรู้ด้วยแล้วทรงคุณธรรมด้วยซึ่งอาจจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ได้นี่ศีลนี่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นข้อห้ามที่ท่านชี้แนะเอาไว้แต่ว่าที่แปลกันจากรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าปกติปกติณที่นี้หมายเอาฝ่ายดีดีโดยปกติขยายความหน่อยนึงสงบเรียบร้อยดีเป็นปกติแน่อะไรสงบเรียบร้อยดีกายวาจาสงบเรียบร้อยดีโดยปกติโดยปกตินี่คือด้วยเจตนาความคิดอ่านครบองค์สามเห็นไหมศีลนี่หมายถึงความประพฤติปฏิบัติดีโดยปกติคือสงบเรียบร้อยโดยปกติด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีไม่ใช่สงบเรียบร้อยเพียงเพราะว่าถูกบังคับต้องสงบเรียบร้อยมาจากเจตนาความคิดอ่านเจตนาความคิดอ่านที่ดีโดยปกตินี่แปลว่ารวมไปถึงใจใจสงบด้วยเห็นไหมทีนี้ใจสงบนี่ที่จะเรียบร้อยดีโดยปกติต้องประกอบด้วยคุณธรรมความสำรวมระวังจำไว้ความสำรวมระวังพระท่านเรียกอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ยังไงความเป็นใหญ่ในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีความสำรวมระวังว่าเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพะมากระทบกับจักษุประสาทหรือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกลิ้นกายและรวมไปถึงใจนะใจนะหมายถึงเรื่องราวที่เราคิดขึ้นสิ่งที่เราคิดขึ้นนะพระท่านเรียกธรรมารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้ภาษาพระท่านเรียกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็เรียกอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็เรียกตรงนี้ครูเข้าใจซะหน่อยเวลาพระท่านพูดจะได้ฟังรู้เรื่องบ้างอารมณ์เนี่ยอารมณ์ภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายบางทีท่านเรียกอายตนะแปลว่าเครื่องเชื่อมต่ออายตนะ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่าอายตนะภายนอกเมื่อมีการสัมผัสเรียกว่าผัสสะระหว่างอายตนะภายนอกมากระทบมาสัมผัสกับอายตนะภายในเกิดความรับรู้ทางอายตนะภายในคือรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติที่รับรู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณให้เข้าใจนะทีนี้ท่านยังไม่คุ้นพูดก็เดี๋ยวจะสับสนแต่ให้เข้าใจเฉยๆก่อนถึงอย่างไรหลวงตาจะกลับไปพูดภาษาปกติอีกว่าให้มีความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะภายในเนี่ยเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่าอายตนะภายนอกมากระทบและรับรู้ด้วยวิญญาณธาตุแล้วไม่หลงกำหนัดยินดียึดติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ากำหนัดยินดีท่านใช้คำว่าไม่หลงสยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักนี่แหละก่อให้เกิดความสำรวมระวังตรงนี้ถ้าใครสำรวมระวังตรงนี้ได้ศีลก็บริสุทธิ์ช่วยให้ศีลบริสุทธิ์เพราะความประพฤติผิดศีลเช่นผิดศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารไปเห็นลูกเมียของใครเขาไอ้ตามันเห็นน่ะหรือได้ยินเสียงที่คุยกันหรือได้พูดคุยกันหรือได้สัมผัสกายกันในเบื้องต้นเมื่อได้สัมผัสแล้วเนี่ยถ้าไม่สำรวมระวังจะมีผลให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นพูดอย่างง่ายๆตัณหาราคะเกิดถ้าไม่สำรวมระวังอ่ะตัณหาราคะเกิดเพราะปัญญาแจ้งชัดไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ได้รับรู้ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสนั้นมีธรรมชาตินี่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะธรรมะนี่ไม่ลึกหน่อยคือไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสและเรารับรู้แล้วนั้นไม่มีสติรำลึกได้ว่าหรือด้วยปัญญาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่มาสัมผัสนั้นไม่ใช่ของสะอาดโดยธรรมชาติและเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าชายหรือหญิงที่เต่งตึงอยู่เดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ย่นเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วย
ฟันก็โยกคลอนปากก็เหม็นและเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวตายเน่าสติไม่เห็นสภาวะตามธรรมชาติที่เป็นจริงตรงนี้แปลว่าไม่เกิดปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้สภาวะธรรมเพราะไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เมื่อสัมผัสแล้วปรุงแต่งทางจิตแม่ผิดกลิ่นผิดสีให้เราอยู่บ้านเราแล้วมันบ่นแล้วเกินหรือว่ามันเคยชินไปแล้วแม้นี่ใหม่เกิดความตื่นเต้นปรุงแต่งว่าหน้ากำหนัดยินดีน่ารักน่าใครผลจากจิตใจที่ปรุงแต่งอันนั้นจิตนี่ภาษาพระจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งแล้วเปิดช่องให้ตัณหาราคะฟุ้งขึ้นมาเลยตัณหาราคะฟุ้งขึ้นมาเลยเมื่อฟุ้งขึ้นมาก็ให้เกิดความสัมผัสมากขึ้นไปจนไม่มีสติระงับยับยั้งชั่งใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ประพฤติไปในทางผิดศีลผิดธรรมนี่เพราะความไม่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมากระทบจึงหลงกำหนัดยินดีเพราะปรุงแต่งทางจิตในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่ตนปรุงแต่งทางจิตว่าดีเปิดช่องให้กิเลสมีตัณหาราคะเป็นต้นคุกรุ่นขึ้นมาจากน้อยไปหามากช้าบ้างเร็วบ้างก็หลงประพฤติผิดไปตามอำนาจของมันผลก็เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเมื่อประพฤติไปแล้วนี่ปล่อยให้ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจของตนตกต่ำลงไปนี่แปลว่าไม่ได้ครองตนให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วผลก็เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเฉพาะกรณีเดียวว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจากภายนอกแล้วไม่ได้สำรวมระวังด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบว่านี้เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งในส่วนรูปขันธ์นี่เป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดนะโดยธรรมชาติและเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสติมาระงับยับยั้งชั่งใจตรงนี้ปล่อยให้ใจตกไปอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะความไม่สำรวมระวังจึงประพฤติผิดศีลและทีนี้ธรรมารมณ์ก็เกิดขึ้นในใจมากอยู่ห่างกันก็คิดแล้วแหมอยากจะได้อยากมาเป็นของตนแม่ชั่วคราวแม่ถาวรลักลอบก็เอา
สมัยใหม่มาใช้คำพูดใหม่ว่ากิ๊กแต่ก่อนว่ากิ๊กเนี่ยเป็นเพียงเพื่อนคุยแก้เหงาทำไมมันขี้เหงานักน่ะเห็นไหมทีนี้กิ๊กไปกิ๊กมามันเลยกิ๊กเดี๋ยวนี้กิ๊กก็คือชู้เราดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นความประพฤติผิดศีลผิดธรรมตรงนี้จึงเกลื่อนเมืองนี่แปลว่าผู้นั้นมิได้ครองตนให้อยู่ในศีลในธรรมใครเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างเดียวนะเพราะความไม่สำรวมระวังศีลและอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละเป็นเบื้องต้นให้ประพฤติผิดศีลทีนี้ประพฤติผิดศีลมากๆเข้ากลายเป็นหมกมุ่นในกามยิ่งเห็นเป็นของธรรมดาไปใหญ่ไปโตเลยทีนี้กลายเป็นสำส่อนในกามใครเป็นก็สวัสดีชีวิตตกต่ำเมื่อตนเองตกต่ำเป็นเบื้องต้นธรรมสัญญาขาดจากใจการครองตนนี่ล้มเหลวแล้วไม่ได้ครองแล้วไอ้ที่จะใจจะครองใจคนอื่นที่เขาดีเนี่ยในครอบครัวในวงงานในวงสังคมก็เป็นอันล้มเหลวแปลว่าเมื่อตนเองไม่ได้ครองตนให้อยู่ในคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมแล้วการที่จะครองใจคนที่ดีในสังคมตั้งแต่สังคมย่อยคือครอบครัวไปถึงสังคมใหญ่คือวงงานและสังคมทั่วไปและการครองงานก็ล้มเหลวเห็นไหมตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นบุคคลจะเป็นคนมีศีลมีธรรมได้ต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมศึกษาและประพฤติธรรมศึกษาอย่างไรศึกษาให้เห็นคุณของธรรมะข้อปฏิบัติที่ดีที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไว้มีอะไรบ้างให้ปฏิบัติแล้วศึกษาโทษของความประพฤติผิดศีลผิดธรรมว่าผิดไปแล้วเนี่ยมีโทษอะไรนี่เรียกว่าศึกษาทำความเข้าใจและก็ต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติตามหลักธรรมละชั่วทำดีทำใจให้ใสนั่นสามหลักสามประการนี้ในพระโอวาทสามทีนี้ละความชั่วขอเจริญพรบอกความชั่วทางกายที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอกุศลกรรมบทมีสามเรียกว่ากายทุจริตนี่ให้เลิกให้ละเลยหนึ่งเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บางศาสนาเนี่ยฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อื่นที่ตนเองเห็นว่าเป็นปรปักษ์กับศาสนาของตนเขาถือว่าดีที่แท้นั้นเป็นความงมงายหลงงมงายคำสอนที่ผิดผิดเมื่อทำไปแล้วมีโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนสาหัสสากรรจ์นักทั้งในภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยว่าฆ่าผู้ที่ตนนึกว่าเขาเป็นปรปักษ์กับศาสนาของตนฆ่าแล้วจะได้ดีเนี่ยที่แท้จะต้องตายแล้วหลุดไปเกิดนอกจักรวาล
ขาเรียกอายตนะโลกันพ้นจักรวาลไปอยู่ตามขอบจักรวาลภายนอกไอ้ที่โอกาสจะกลับเข้ามาสู่ภพสามอีกนั้นไม่ต้องนึกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่มืดมิดโดยธรรมชาติทั้งลำบากยากแค้นอดอยากด้วยและเมื่ออยู่ในความมืดอดอยากไต่ไปตามขอบจักรวาล นั่นพบกันก็กัดกันกินกันแล้วก็ตกลงไปในทะเลน้ำกรดไหม้มากมายแล้วก็ถึงจะไม่ตายตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่ทุกทรมานอยู่นับกับนับกันไม่ถ้วนแต่ถ้ายังพอรู้บาปบุญคุณโทษแต่ว่าทำไปก็ได้รับโทษเบาแต่เบาก็หนักถึงเบาก็หนักเมื่อฆ่ามากๆเข้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากๆเข้าชีวิตในปัจจุบันก็จะกลายเป็นคนขี้โรคอ่อนแอและหรืออายุสั้นหรือต้องพิกลพิการต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่นรกซะโดยมากพ้นเวรจากนรกมาแล้วก็มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นคนขี้โรคอ่อนแอบางคนมีโรคร้ายๆเช่นมะเร็งเช่นสมัยก่อนก็มีวัณโรคเป็นฝีดาษหรืออาภิวาตกโรคนี่พอป้องกันรักษาได้ก็เป็นโรคอื่นอีกโรคเอชยังไม่รู้จะมีโรคอะไรต่อไปด้วยอำนาจของกรรมเศษของกรรมนี่เศษของกรรมตั้งแต่สมัยทำไว้มานานแล้วไปใช้เวรในนรกแล้วเกิดใหม่มาก็เศษของกรรมก็ยังติดตามอยู่บางคนก็ประสบอุบัติเหตุมีตั้งแต่บาดเจ็บเบาถึงบาดเจ็บหนักสาหัสสากรรจ์ตัดแข้งตัดขาถ้ายิ่งมาประกอบกับกรรมใหม่เช่นเสพสุรายาเมาขับรถขับราหรือซิ่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งอะไรก็ตายกันมาหรือพิกลพิการกันเป็นเบื่อก็ไม่เข็ดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานี่ผลจากปานาติบาตแล้วก็ข้อ2อทินนาทานคือคดโกงผู้อื่นมันมีทั้งช่อโกงเบียดบังหลายรูปแบบรวมไปถึงประกอบอาชีพทุจริตเช่นผลิตจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดผลิตยาพิษอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะใช้รบราฆ่าฟันกันนี่ก็บาปทั้งนั้นนะข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาร ภาษาพระว่าล่วงประเวณีคือประพฤติผิดต่อชายหรือหญิงที่เขามีเจ้าของหรือที่มีจารีตห้ามเช่นใครไปหมกมุ่นพัวพันไปถึงเสพกามกับแม่ชีตลอดทั้งผู้หญิงที่มามั่วกับพระเนน
อันนี้เรียกว่าผิดจารีตประเพณีแต่โดยส่วนใหญ่ก็หมายเอาภรรยาหรือบุตรที่เขามีเจ้าของก็มีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองเป็นต้นแต่ถ้าเลยไปจนถึงขั้นสำสอนหมกมุ่นนั่นเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียและจะกล่าวอบายมุขนี่เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งให้เห็นชัดเจนก็คือเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็ตัวร้ายทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญาความสามารถทั้งหมดต้องขอเพิ่มเติมไว้ให้นี่ทุจริตทางกาย3ดังกล่าวแล้วมีทุจริตทางวาจาทุจริตทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริต4คือ1พูดโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผู้อื่นเขา รวมความไปถึงให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น 2. กล่าวคำหยาบคายด่าทอแช่งชักหักกระดูก 3.พูดหรือแสดงยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ยุแยกให้แตกสามัคคีกันในหมู่สงฆ์แตกสามัคคีกันตั้งแต่4รูปขึ้นไปเรียกว่าสงฆ์ถึงกับไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกันนั่นชื่อว่าสังฆเภทถ้าว่าพระสงฆ์โดยส่วนรวมที่เขาประพฤติถูกต้องพากันสวดสมณานุภาสคือสวดห้ามว่าอย่าทำอย่าทำนะสวดห้าม3ครั้งแล้วไม่ฟังต้องอาบัติสังฆาทิเศษและความประพฤติผิดนั้นแรงถึงตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกเรียกว่าทำสังฆเภทนี่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นทีนี้ใครจะมากล่าวอ้างว่าแยกแตกแยกไปเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะผู้กระทำแตกแยกนะที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยคือไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยมีอยู่เช่นว่าถ้าใครทำผิดอย่างนี้ลงโทษอย่างนั้นอย่างนั้นได้แต่ถ้าไปกระทำให้สูงแตกแยกกันโดยไม่เป็นธรรมเป็นสังฆเภทใครแก้ตัวก็ไม่ได้ตายแล้วแก้ตัวไม่ได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกกันมากต่อมากมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลข้อที่4พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระกล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระความหมายที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือให้คำแนะนำสั่งสอนความประพฤติปฏิบัติแก่ผู้อื่นที่ผิดทำนองคลองธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ผิดทำนองคลองธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิเหมือนอย่างยกตัวอย่างข้างต้นว่าสอนว่าถ้าบุคคลผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นเป็นปรปักษ์กับศาสนาของเราฆ่ามันซะและจะได้บุญจะได้ไปอยู่ในที่ดีในสวรรค์ในอะไรก็แล้วแต่นะ
ที่สอนอย่างนี้นี่เนี่ยเขาเรียกเพ้อเจ้อสอนผิดจากทำนองคลองธรรมให้คนหลงเข้าใจผิดและก็ประพฤติผิดไปตามนี่กล่าวอย่างเต็มอัตราที่เพ้อเจ้อรองลงมาอันนี้ต้องบอกให้พวกเราเข้าใจคือคำแนะนำหรือกล่าวอ้างให้คนเห็นคล้อยตามไปด้วยความสำคัญผิดเช่นแกล้งบิดเบือนข่าวสร้างกระแสไปให้คนหลงคิดผิดเป็นไปในทางผิดนี่แหละเพ้อเจ้อล่ะนี่ต้องขอยกตัวอย่างนะที่เห็นชัดเจนเนี่ยเช่นเมื่อครั้งมีปัญหาเมื่อไม่นานมาเนี้ยในทางการเมืองการบ้านการเมืองเมื่อว่าทางท่านที่เกี่ยวข้องเห็นว่าบ้านเมืองจะแย่แล้วก็ได้นำกระแสพระราชดำรัสแก่คู่กรณีที่เคยมีปัญหากันเมื่อครั้งเขาเรียกกรณีอะไรนะลืมชื่อนะเขาเรียกกรณีอะไรระหว่างไม่อยากเอ่ยชื่อบุคคลฮะพฤษภาธมินอดีตก็ได้เอาภาพวิดีโอออกมาแสดงในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเป็นการให้สติแก่ผู้ที่กระทำเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองพอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจออกมาซึ่งแสดงกระแสพระราชดำรัสต่อผู้นำสองฝ่ายซึ่งกระแสพระราชดำรัสนั้นชัดเจนว่าประเทศชาติไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งให้นึกเห็นความเสียหายของประเทศชาติร่วมกันก็ให้ไปปรึกษาหารือกันกระทำให้มันสงบโดยเนื้อความมีอย่างนี้ไม่ได้ตรัสหรือรับสั่งให้ใครไปทำอย่างไรเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นอย่างนั้นให้ไปปรึกษากันให้ทำให้สงบไม่ใช่มาเผชิญหน้ากันบ้านเมืองเสียหายไปมากแล้วทุกฝ่ายก็รักบ้านรักเมืองเหมือนกันแต่คำนี้ไม่ได้ตรัสนะตรัสว่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นของทุกคนน่ะไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่อย่าไปหลงคิดว่าเนี่ยวงเล็บไอ้นี่หลวงพ่อวงเล็บเองอย่าไปหลงคิดว่า
ตนเองรักชาติแต่ผู้เดียวก็ให้เกิดปัญหาแต่ให้นี่วงเล็บไว้นะความหมายนะไม่ใช่พระราชดำรัสโดยความหมายก็คือให้ใช้สติสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจให้สงบแล้วก็คุยกันดีๆปรึกษากันดีๆหาทางออกให้ดีๆร่วมกันมันจะได้สงบเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้แต่เมื่อครั้งนั้นน่ะเขาจะปรึกษากันอย่างไรก็ไม่ทราบละแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลน่ะผู้นำรัฐบาลต้องลาออกไม่ใช่ต้องอ่ะลาออกเขาจะต้องหรือไม่ต้องก็ไม่รู้แหละแต่ลาออกนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลแต่เขาปรึกษาหารือกันไม่ใช่เป็นพระดำรัสพระราชดำรัสที่ตรัสให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแหละพอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจออกก็มีแกนนำฝ่ายท่านฝ่ายอะไรก็แล้วแต่เรียกจะฝ่ายอะไรก็ไม่รู้มาแสดงเลยว่าพระราชบัญญัตินี่กระแสพระราชดำรัสนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรให้นายกลาออกใช่ไหมไปโน่นเลยผู้ฟังอยู่ก็ใช่ใช่ปรบมือย้ำอีกว่าตามกระแสพระราชดำรัสนี้ทำนองนั้นนะทำนองนั้นคำพูดไม่จำไม่ได้อะแต่ทำนองนั้นมีผลให้ผู้นำรัฐบาลครั้งนั้นลาออกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็สรุปเอาเลยว่ากระแสพระราชดำรัสนี้ก็มีความมุ่งหมายที่เอามาเปิดเนี่ยมีความมุ่งหมายให้นายกลาออกใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ว่านี่นี่คือการบิดเบือนข้อมูลบิดเบือนข่าวอย่างนี้เขาเรียกเพ้อเจ้อนี่แหละที่พุทธเจ้าตรัสคือเพ้อเจ้อคือเสนอข้อมูลที่บิดเบือนสร้างกระแสเป็นวจีทุจริตทีนี้บางทีนี่เราพบหนึ่งในสื่อมวลชนนี่เอาแม้ไม่ต้องอื่นไกลละกระแสพระราชดำรัสเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยวันสองวันมาเนี่ยก็ยังมีคนบิดเบือนนิดแต่ก็ยังระวังตัวดีกว่าเก่าเพราะว่ามีผู้เตือนว่าระวังอย่าเอาพระราชดำรัสนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนนี่แหละผู้ที่เอาไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนคือเพ้อเจ้อเป็นคำพูดเพ้อเจ้อโดยความหมายของวจีทุจริตที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใครกระทำก็เป็นบาปอกุศลเพราะฉะนั้นวจีทุจริตทั้ง4ประการผลกระทบได้รับผลในชาตินี้และเมื่อแตกกายทำลายขันยังได้รับผลเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเกิดเป็นสัตว์นรกมากต่อมากนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นครูเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่ดีด้วยคุณธรรมคือกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่ได้แนะนำไปแล้วไปทบทวนให้ดีนี่ฝ่ายวจีทุจริตฝ่ายมโนทุจริตที่อาตมาได้กล่าวว่าการกระทำอะไรด้วยเจตนาความคิดอ่านความประพฤติผิดศีล
ก็เป็นไปด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ไม่ดีด้วยอำนาจของกิเลส3กองใหญ่ท่านจำไว้มโนทุจริต 1. โลภจัดตัณหาราคะจัดพระท่านเรียกอภิชฌาอภิชฌาแปลว่าเพ่งเล็งแต่โดยความหมายจริงๆก็คือโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดรวมความไปถึงตัณหาราคะจัดนี่พระพุทธเจ้าทรงแบ่งนะยังแบ่งให้ว่าผู้ที่มีกิเลสบ้างพอสำรวมระวังระงับยับยั้งชั่งใจได้ด้วยสติสัมปชัญญะถึงจะมีกิเลสอยู่บ้างก็พอรับกันได้ในระดับมนุษยธรรมนะแต่ถ้ามันมากไปเกินเขตระดับมนุษยธรรมมันเข้าสู่ระดับสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตหรือสัตว์นรกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถ้าในระดับคุณธรรมของมนุษย์ดำรงอยู่ในระดับนั้นอย่างน้อยมีศีล 5เพียงไม่ประพฤติล่วงประเวณีคนอื่นกิเลสยังไม่หมดแต่ก็เรียกว่าพออยู่ในศีลคือศีล 5อยู่ในระดับมนุษยธรรมอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์โสมนุษย์ที่ดำรงคุณธรรมระดับมนุษยธรรมมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าจิตมันตกต่ำไปกว่าระดับมนุษยธรรมน่ะไปถึงระดับเปรตหรือสัตว์นรกนะท่านเรียกว่ามนุษย์สเปโตนะที่มนุษย์ที่เป็นเหมือนเปรตตกต่ำไปถึงระดับเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานท่านว่ามนุษย์ติระฉาโนมนุษย์สติระฉาโนมนุษย์ที่เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานแย่งกันกินรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันชิงดินแดนชิงทรัพย์เป็นต้นชิงรักหักสวาทกันอย่างรุนแรงรบราฆ่าฟันกันนี่กิเลสกองที่หนึ่งกองที่สองพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดแต่ความโกรธแล้วก็โกรธจัดถึงอาฆาตพยาบาทจองเวรกันถ้าโกรธและพออภัยให้กันได้ระงับได้ก็เรียกว่าเบาไม่ถึงฆ่ากันอยู่ในศีล 5เห็นไหมทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่คนนอกศาสนานะคนในศาสนาหลงก็มากคือศาสนาแต่ปากหรือศาสนาแต่ทะเบียนสามโณครัวบาปบุญคุณโทษไม่รู้ทั้งนั้นบรรดาผู้ที่หลงประพฤติผิดตามอำนาจของกิเลสอย่างมากมายกายกองเช่นที่อาตมาได้ยกเอาอบายมุขสองข้อมากล่าวแล้วกล่าวเล่าจนแทบจะเรียกว่าฟังแล้วรำคาญแล้วนั่นแหละหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิกิเลส3กองใหญ่เกิดขึ้นในใจแกะของผู้ใดคนนั้นเป็นผู้มีมโนทุจริตเจตนาความคิดอ่านก็เสียหาย
เป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากทุจริตทางกาย3ทุจริตทางวาจา4ทุจริตทางใจ3เป็นเจตนาความคิดอ่านรวมเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ทำเองตรงๆ10ใช้ให้ผู้อื่นทำก็เป็นอกุศลกรรมบทอีก10พลอยยินดีที่ผู้อื่นทำแหมเห็นใครเขาทำผิดๆก็เย้าชอบใจและชักนำให้ผู้อื่นทำอีก10รวมเป็นอกุศลกรรมบท40นี่แหละเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนถ้าใครปฏิบัตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เลิกละอย่าได้กระทำรวมไปถึงอบายมุขด้วยอย่าได้กระทำแล้วนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นหลักการครองตนก็คือเลิกละอกุศลกรรมบท40นี้เองเลิกละงดเว้นไม่ปฏิบัติอกุศลกรรมบท40นี่แหละและหันมาปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบท40อีกเหมือนกันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันทุกข้ออย่างน้อยที่สุดมาเริ่มต้นกันที่ว่ามีศีล5อย่างน้อยที่สุดมีศีล5ขึ้นไปถึงศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนศีล10สำหรับสามเณรศีล227สำหรับพระสำหรับนางภิกษุณีก็ศีล300กว่าที่มีมาในปาติโมกข์นะนอกปาติโมกข์อีกต่างหากสำหรับพระนี่ศีลกล่าวถึงศีลทีนี้นอกจากนั้นแล้วนอกจากประพฤติกุศลกรรมบทคืองดเว้นอกุศลกรรมบทและประพฤติความดีตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีล5ยกตัวอย่าง5ข้อนะท่านจดไว้ก็ได้ของดี1มีเมตตากรุณาต่อกันไม่คิดประหัตประหารกันนอกจากงดเว้นความประพฤติผิดศีลแล้วก็มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่ประพฤติเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นให้เดือดร้อนให้มีความปรารถนาดีต่อกันคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขและปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็คือด้วยเมตตากรุณาธรรมนั่นเอง 2. ประกอบอาชีพสุจริตและให้รู้จักเสียสละเช่นการบริจาคทานตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสตรงนี้ดียังไงเมื่อมีความสำรวมศีลและอินทรีย์ไม่ประพฤติอกุศลกรรมบทและเวรภัยไม่มีจำไว้เวรภัยไม่มีหรือเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดเวรภัยอีกต่อไปข้างหน้าอีกเนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีเหมือนเราเดินทางสะดวก
รถยนต์หรือว่าฝีเท้ามีกำลังเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้เต็มกำลังเพราะฉะนั้นการทำมาหากินของผู้มีศีลและมีคุณธรรมจึงเจริญเพราะทางสะดวกแมลงนี่เพราะทางสะดวกเพราะฉะนั้นหากินขึ้นที่เรียกว่าหากินขึ้นเนี่ยเพราะพื้นฐานคือเป็นผู้มีศีลเป็นเบื้องต้นถ้ามีคุณธรรมเพิ่มขึ้นนอกจากงดความประพฤติทุจริตดังกล่าวงดประพฤติผิดศีลดังกล่าวแล้วทางสะดวกแล้วเราสร้างเพิ่มพูนศักยภาพในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมผลของความรู้ความสามารถที่ดำเนินไปก็ไม่ถูกทำลายและเมื่อเราประกอบคุณธรรมเช่นทานกุศลเสียสละบริจาคเหมือนกับเราปลูกต้นไม้มีปุ๋ยดีๆไปใส่ชีวิตเจริญนี่แหละหลักการครองตนชีวิตเจริญเรียกว่าหากินขึ้นทำมาหากินก็ขึ้นรับราชการก็ขึ้นเป็นลูกจ้างก็ขึ้นเจริญขึ้นค้าขายทำมาค้าขายก็ขึ้นบางคนก็ค้าขายอย่างเดียวกันน่ะแต่คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งไม่ขึ้นเพราะผลของกรรมเก่าหรือปัจจุบันที่กระทำอยู่ในส่วนที่เป็นบาปอกุศลเมื่อทำไปแล้วมันให้ผลเป็นความอาภัพอับโชคเพราะมีเหตุปัจจัยมาทำให้เสียหายหรือให้เราไม่เจริญไอ้สิ่งควรได้ไม่ได้ไอ้สิ่งไม่ควรเสียเสียก็ไม่เจริญเพราะบาปอกุศลความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันมาตัดรอนเขาเรียกว่าอุปปีลิกกรรมเป็นกรรมที่มาตัดรอนมาขัดขวางมาขัดขวางให้กรรมดีของเราที่ทำไม่ให้ให้ผลหรือให้ให้ผลลำบากหรือน้อยหรือยากหรือช้าเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตนให้ดีละชั่วแล้วทำดีเอาแค่บริจาคทานฟังดูแล้วแหมบางคนไม่รู้ไปตรงไหนเจอแต่แจกซองไปรังเกียจบุญคุณความดีทำไมเราไม่มีกำลังทำเราก็ไม่ทำไม่มีใครเขาไปด่าเราเขาแจกซองแล้วเราไม่ทำบุญไม่มีใครมาชี้หน้าด่าหรอกเพราะถ้าด่าแล้วให้ตำรวจจับได้เรื่องอะไรต้องไปเดือดร้อนเขาเอาบุญมาให้ถ้าคิดถูกเขาเอาบุญมาให้เราอยากจะทำเราก็ทำมีกำลังทำเท่าไหร่เราก็ทำเปิดดูที่เขาเอาไปทำอะไรรายละเอียดเขาเอาไปทำอะไรถ้าเป็นของดีไปเขาไปทำประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติแก่การศาสนาช่วยให้คนได้ดีขึ้นโอ้นี่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ช่วยไปเลยตามกำลังก็ได้ดีง่ายๆแค่นี้แล้วคนมีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยมันง่ายเขาทำดีน่ะง่ายไม่ยากแต่คนพาลหรือพาโลคือคนโง่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงงุดงิดแจกซองหน่อยกลึกโมโหแล้วแถมยังพระยังไปพูดเอาใจโยมก็ยังมีนะพระก็บาปนะทานกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทั้งทำเองทั้งชักนำให้ผู้อื่นทำทั้งพลอยยินดีที่ผู้อื่นทำพระพุทธเจ้าไปที่ไหนตรัสเบื้องต้นเลยสำหรับคนทั่วไป
อีกทั้งพระธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตรมหาเถระไปตรงไหนล่ะถ้าระดับภูมิจิตเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะสอนสูงขึ้นไปจะสอนเรื่องทานกุศลศีลกุศลเนี่ยทานกุศลก็หรือคุณความดีอื่นๆก็แล้วแต่ทรงแสดงไว้อย่างนี้ท่านฟังให้ดีบุคคลใดทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่ชักนำผู้อื่นบุคคลนั้นเกิดชาติใดหนใดจะเป็นคนเจริญด้วยโภคยทรัพย์แต่ขาดบริวารขาดบริวารเนี่ยหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมิตรสหายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่ดีลูกน้องที่ดีไม่มีนี่แหละเรียกว่าขาดบริวารขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนั่นเองบุคคลใดไม่ทำด้วยตนเองแต่ชักนำผู้อื่นให้ทำบุญกุศลด้วยบุคคลนั้นเกิดชาติใดหนใดเป็นผู้ขาดแคลนโภคยทรัพย์แต่มีบริวารมากเห็นไหมบุคคลใดตนเองก็ไม่ทำชักนำให้ผู้อื่นทำบุญกุศลก็ไม่ทำไม่ชักนำคนนั้นเกิดชาติใดหนใดจะเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งและขาดแคลนทรัพย์ถึงเป็นขอทานบุคคลใดตนเองทำด้วยชักนำให้ผู้อื่นมากระทำบุญกุศลด้วยบุคคลนั้นเกิดชาติใดหนใดจะเจริญด้วยโภคทรัพย์และเป็นผู้มีบริวารมากบริวารสำคัญนะเป็นผู้ใหญ่เหนือเราก็ดีเสมอกับเราก็ดีนี่เพื่อนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรารวมถึงบุตรภรรยาสาอะไรก็แล้วแต่ญาติมิตรคอยอุปถัมภ์ค้ำชูกันน่ะดีไม่ดีบางคนเนี่ยมีคนใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่บางคนมีคนใช้แล้วมีบริวารโอ้ยเขารักใครนับถือจะดุจะด่ายังไงก็รักใครนับถือเพราะมันไปตั้งแต่คุณธรรมณภายในของตนเป็นเหตุให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดใกล้เคียงเขาเห็นแล้วเขารักใคร่นับถือก็กัลยาณมิตรธรรมนั่นแหละและยังมีหลักธรรมอื่นๆเช่นสังคหวัตถุเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นมีจิตใจเอื้ออารีเผื่อแผ่รู้จักเสียสละบ้างเรียกว่าทานรู้จักพูดวาจาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยเรียกว่าปิยวาจารู้จักทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นบ้างช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเรียกว่าอัตถกิริยาและเป็นผู้ปฏิบัติมีตนเสมอไม่สูงสูงต่ำต่ำเรียกว่าสมานัตตามันจะออกมาจากจิตใจด้วยคุณธรรมของเขาเมื่อเขาปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นหลักมหาเสน่ห์ไม่ต้องไปหาเสน่ห์ยาแฝดตรงไหนให้มันเสียเวลามีสามีสามีก็รักสามีเป็นคนทำอย่างนี้ภรรยาก็รักถ้าสามีภรรยามีน้ำใจต่อกันดีอย่างนี้รักด้วยกันทั้งคู่ครอบครัวเป็นสุขในวงงานมีอย่างนี้ก็เป็นสุขเป็นคุณเครื่องยั้งให้เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คณะและรักใคร่ปรองดองกันดีแล้วก็ระลึกถึงกันได้โอ้จากกันไปนานคิดถึงเนาะคนนี้เนาะอย่างนี้เป็นต้นนี่เพียงทานกุศลเฉยๆที่เล่ามามีผลให้การทำมาหากินขึ้นพ
ราะฉะนั้นใครที่พูดเนี่ยพูดผิดธรรมหลายเพี้ยนไปกลายเป็นเพ้อเจ้อนะถ้าใครไปขัดข้องทางบุญของผู้อื่นบางคนเนี่ยเขาจะทำบุญโอ้ยไปทำทำไมสู้ไปกินเหล้าดีกว่านะเมาดีไอ้เงินไปกินเหล้านะได้หมดโอ้หลายร้อยหลายร้อยหลายพันไปเลี้ยงกันเมาแล้วก็ไปสำรอกออกหน้าเกลียดออกแต่มาทำบุญสักร้อยบาทหูรำคาญตายเลยพอเห็นซองนี่แหมเหมือนกับเห็นอะไรก็ไม่รู้ของง่ายๆธรรมดาแต่เราเห็นซองเราก็เขาเอามาให้ก็เออเอารับไว้ก่อนพิจารณาให้ดีว่าเขาเอาไปทำอะไรถ้าเขาเอาไปทำดีเห็นเราเห็นว่าดีมีประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติเราก็ช่วยไปตามกำลังศรัทธาหรือถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ยังไม่ทำก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไปโกรธกันทำไมแต่มันอาจจะมีบ้างนะรำคาญแต่ว่าอย่าไปให้มันไปเกินเลยกลายเป็นบาปอกุศลเท่านั้นแหละเรื่องแค่นี้นิทานนี่ความดีข้อที่สองนะข้อที่สามมีความสันโดษในคู่ครองของตนหรือว่าสันโดษในคู่ครองของตนและก็มีความสำรวมในกามสำรวมไม่หมกมุ่นไม่สำสอนแต่ข้อสำคัญคือสันโดษเป็นเบื้องต้นก็เมื่อตอนแรกก็ไหนว่ารักกันเนี่ยและจะมาเกลียดกันทำไมก็ปรับตัวเข้าหากันให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นแหละใช่ไหมการปรับตัวเข้าหากันให้ดีเนี่ยตรงนี้ต้องขอกล่าวหน่อยหนึ่งเป็นธรรมะข้อการครองเรือนคู่สามีภรรยาเนี่ยต้องปฏิบัติดีต่อกันข้อแรกซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันอย่านอกใจกันข้อที่สองให้เกียรติกันภรรยาก็ต้องยกย่องสามีสามีก็ต้องยกย่องภรรยาที่ดีอะไรภรรยาทำดีก็รู้จักยกย่องบ้างสามีทำดีก็รู้จักยกย่องเรียกว่า appreciate เห็นคุณค่าว่าเออนี่เขาทำดีนะฝรั่งนี่เขามีวัฒนธรรมที่ดีนะใครทำดีแล้วก็ชมเชยนะชมเชยกันบ่อยๆจนเป็นปกติคือยอมรับในความดีแต่คนไทยเราบางทีไม่เป็นอย่างนั้นคนไทยเราคนอื่นทำดีไม่อยากพูดอ่ะบางทีอิจฉาไปเลยแต่ฝรั่งไม่นะเขาชมเชยกันนะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเห็นลูกน้องทำดีโอ้อยู่ดูกูชอบนะชมเชยยกย่องแต่คนไทยเราเห็นลูกน้องทำดีเฉยไม่ยกย่องให้กำลังใจเขาบ้างในครอบครัวก็เหมือนกันคอยแต่บ่นคอยแต่ไปเรื่องไม่ดีมันก็ระคายหูกันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันนำไปสู่ความเบื่อหน่ายไม่ว่าหญิงหรือชายบางทีหญิงก็ขี้บ่นจนเกือบจะเป็นตำนานว่าผู้หญิงนี่ปากปลาร่าเราทำนองนั้นแต่พวกเราคงไม่มีนะหรือผู้ชายก็ขี้งุดงิดขี้อะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติต่อกันด้วยดีให้เกียรติกันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันอะไรผิดพลาดก็อภัยให้แก่กันแนะนำสั่งสอนกันไปฟังกันถ้าว่าคนอื่นพูดถูกเราก็ฟังกันไม่ใช่ดื้อตะแบงตะบันอย่างนี้ก็ถ้าว่าทำได้ก็จะดีหมายความว่ามีอะไรก็ปรองดองกันไปในทางที่ดีฝ่ายหนึ่งไม่ดีก็ฝ่ายหนึ่งก็แนะนำก็ฟังกันไม่ต้องไปดื้อดึงครอบครัวก็เป็นสุขนี่กล่าวย่อๆนะ
ข้ออื่นๆรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีเช่นว่าสามีควรจะซื้อของกำนันให้บ้างแก้แหวนเงินทองอะไรก็ภรรยาชอบก็ช่วยจัดหาให้บ้างเป็นกำลังใจภรรยาก็ดูแลคนของสามีคนข้างเคียงดีอย่าให้มีปัญหาแม่ผัวกับลูกสะใภ้จนกลายเป็นตำนานอีกแหละว่าไอ้แม่ผัวกับลูกสะใภ้เนี่ยแหมยังกับงูเห่ากับพังพรมันอะไรกันหนักหนาอย่างนี้เป็นต้นคือสรุปว่าครอบครัวดูแลกันให้ดีและจะเป็นสุขและข้อที่4มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นซื่อสัตย์และจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นต่อตนเองน่ะอะไรมันดีก็ทำให้ตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรไม่ดีอย่าทำเพราะมันทำลายตนเองเช่นอบายมุขทั้งหมดน่ะเครื่องทำลายตนเองทั้งนั้น อย่าทำ หวังดีต่อตนเองสักหน่อยข้อที่5สำคัญที่สุดตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลผิดธรรมข้อกามข้อสุราเมยคือมีสติสัมปชัญญะจำไว้สติระลึกได้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมนะระลึกได้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบอย่าหลอกตัวเองระลึกได้ตอนไหนก่อนคิดพูดทำแต่ถ้าคิดพูดทำไปแล้วเผลอสติไปมันผิดมันพลาดไปแล้วให้รู้สึกตัวเรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวซะว่าเราผิดไปแล้วรีบกลับตัวกลับใจสมัยเรียกว่ามีทั้งสติและสัมปชัญญะบางทีผิดไปแล้วจนกระทั่งเสร็จไปแล้วมันนึกได้ทีหลังโอ้นี่เราผิดไปแล้วนี่คราวหลังอย่าทำคอยเตือนใจเรานี่ทำได้ทั้งหมดนี้มันจะมากลายเป็นการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมากระทบไม่หลงกำหนัดยินดีไม่หลงสยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักและไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักให้เข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันมั่งนี่สำรวมอินทรีย์นี่มันมีสองด้านด้านกำหนัดยินดีกับด้านนำไปสู่ความโกรธพยาบาทจะได้มีสติระงับยับยั้งชั่งใจได้เมื่อมีความสำรวมอินทรีย์ตรงนี้ดีด้วยปัญญาอันเห็นชอบเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและรูปสังขารของทุกคนนับตั้งแต่เกศาเพียงเส้นเดียวนี่ก็สกปรกทุกคนแล้วเห็นไปให้ชัดไปอีกถ้ามันยังเห็นไม่ชัดในปากน่ะเอาไม่ต้องเอาปากใครปากเรานั่นแหละมันสกปรกที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากระทำอย่างนี้บ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาเราจะมีความสำรวมระวังดีขึ้นในเรื่องของกามมีความสำรวมในกามนำไปสู่ความสันโดษในครอบครัวของตนโถเอ้ยมันก็เหมือนกันแล้วแค่ผิดกลิ่นผิดสีตื่นเต้นยึกยึกยักยักไปหน่อยเดียวเองไอ้ของรักของรอบเนี่ยดูมันแหมมันตื่นเต้นมันดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยบางคนซาดิสไปยิ่งกว่านั้นอีกนะก็ว่ามันตื่นเต้นที่แท้แสวงหาเพียงความแปลกนำมาสู่ความตื่นเต้นแล้วก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีอยู่เท่านี้ใช่ป่ะเท่านี้เองไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนกันเรามาเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วทีนี้ในครอบครัวเออ
ภรรยาของเราเนาะแต่ก่อนก็คู่ทุกข์คู่ยากอยู่ด้วยกันก็รักใคร่กลมเกลียวกันแต่พอเธอบัดนี้มันไม่ทำความตื่นเต้นให้เราเหมือนเก่าก็เราก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วเราก็อย่าไปนึกว่าแต่ผู้ชายอย่าไปนึกว่าฉันนี่มันเก่งนะที่แท้ตัวเองเดี๋ยวก็บอกมีไกด์ด้วยเหมือนกันไม่มีท่าเลยครับเพราะฉะนั้นก็เห็นอกเห็นใจกันทั้งหมดอย่างนี้แล้วเราก็มาทำความสมัครสมานสามัคคีกันรักใคร่ปรองดองกันเห็นอกเห็นใจกันอาตมาจะบอกนะบทนำมาพูดไม่ได้เมื่ออาตมาเข้าสู่ธรรมะก่อนหน้านั้นน่ะผิดศีลผิดธรรมบ้างสุรานารีชีวิตไม่เจริญพอหยุดมาอยู่ในศีลในธรรม10ปีก่อนบวชและประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความตกลงปลงใจกันกับครอบครัวอยู่กันฉันพี่น้อง10ปีก่อนบวชกลับมีความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันดีที่สุดเลยเป็นความสันติสุขที่คิดว่ายากที่จะหาได้คือมีไม่กี่คู่เป็นความเข้าใจเป็นความสันติสุขที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจบวชคือตัดสินใจนะก่อนหน้าแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าแม่ถ้าว่าขาดเซ็กซ์แล้วเหมือนจะตายไปจากโลกนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งเลยมันไม่ใช่ความจำเป็นสำหรับชีวิตเลยนะเพียงแต่อารมณ์มันพาไปเท่านั้นแล้วสรีระมันผลิตสิ่งมาตอบสนองอารมณ์เท่านั้นเองมีเท่านี้ไปกระตุ้นมันก็ขึ้นถ้ามันยังแข็งแรงอยู่ถ้ามันหายแข็งแรงกระตุ้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันมีแต่ใจไปอย่างเดียวก็เท่านั้นเองจบแล้วไม่ได้มีอะไรเลยไปกระตุ้นมันไปหลอกลวงน่ะหลอกลวงตัวเองอ่ะของสกปรกก็ว่าของเซ็กซี่อะไรทำนองนั้นไปใหญ่ไปโตเลยมันก็หน้ามือตาลายไปนั่นเพราะไม่สำรวมอินทรีย์และพลอยให้ขาดหิริโอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลไม่มีธรรมะสัญญาขาดจากใจก็ประพฤติผิดศีลเห็นไหมล่ะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นการครองตนนี่ก็คือว่าให้สำรวมในศีลและอินทรีย์มีหิริโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลทำเท่านี้แหละครบเครื่องเลยแล้วประกระทำคุณความดีตรงกันข้ามกับประพฤติผิดศีลอย่างน้อย5ข้อที่ว่านี่หนึ่งมีเมตตากรุณาต่อกันสองรู้จักเสียสละบริจาคเสียบ้างประกอบอาชีพสุจริตสามมีความสำรวมในกามหรือว่าสันโดษในคู่ครองของตนสี่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและต่อตนเองห้ามีสติสัมปชัญญะรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยสติและปัญญาอันเห็นชอบทำได้เท่านี้ชีวิตเจริญนี่หลักการครองตนมีเท่านี้นี่ในเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเมื่อครองตนได้ดีก็ครองคนก็ได้ไปแถมกัลยาณมิตรธรรมไปแถมสังคหวัตถุสี่โอ้โหเป็นครูก็น่ารักน่าเคารพน่านับถือในสังคมโอ้ท่านน่านับถือเห็นไหมแค่นี้ก็ดีมากเพราะฉะนั้นนี่ก็รวมไปถึงครองคนครองงานครองเรือนพร้อมพูดจบแล้วเอาหนังสือมาฝากด้วยไปอ่านต่อก็เรื่องที่พูดก็ทำนองนี้แหละแต่วันนี้เอาเกล็ดให้มากหน่อยสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นทางนำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริง
ห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงดำเนินไปในแนวทางแห่งอริยมรรคมีองค์8ให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้มีความสำเร็จในชีวิตในกิจการงานโดยชอบปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสภาพอันตรายและปัจจุบันตรายทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนจงมีแต่ความเจริญและสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญอ้าวได้ยินว่าจะทอดพระป่าเลยนะโมทอดพระป่าป่ะทอดว่าเลยนะโมว่าไปนะโมเอาว่าใหม่ว่าดังๆพร้อมๆกันหัว